โอเคครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรียนเวเตอร์มายมาโชว์แมนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามานั่งวันนี้เราจะมาในหัวข้อเกี่ยวกับ OpenCL นะครับแล้วก็ตัวเป็น Python ไฟเกมแล้วก็เราจะใช้วันนี้เราจะใช้ภาษาที่เราที่ได้ใช้ในการเรียนรู้ OpenCL วันนี้ก็คือ Python ไอตัวใช้เราจะใช้ของไลบรารีของ Python นั่นเองนะครับมีอะไรนะครับอันดับแรกเนี่ยตอนแรกเราจะมีถ้าตอนแรกกับ Python น่ะมันจะยังไม่มีไลบรารีให้เราใช้เราจะต้องไปทำการดาวน์โหลดก่อนนะฮะปิดนะครับโดยทำการไปที่ดาวน์โหลดของที่เว็บไซต์ Python ตัวนี้เลยนะครับที่อยู่ในหน้าจอที่แสดงผลอยู่ในตอนนี้ก็คุณก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยก็ตอนนี้เนี่ยจะมีเวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชัน11กับเวอร์ชัน 3.10 ตอนนี้ผมดาวน์โหลดล่าสุดก็คือเวอร์ชัน 3.10 เอาไว้เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นตัวนี้จะต้องดาวน์โหลดมาก่อนเพราะว่าถ้าไม่ดาวน์โหลดเครื่องจะไม่รู้ว่ามี Python อยู่ในเครื่องแล้วก็จะเราต้องทำการเซตพาธในเครื่องให้เรียบร้อยด้วยตอนที่ลงโปรแกรมเนี่ยไม่ต้องห่วงมันจะมีคำสั่งตอน next เนี่ยตอนที่เรา next ไปมันจะมีคำสั่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนบอกว่าให้เราเลือกติ๊กคำว่าผ่านเนี่ยแล้วก็ทำการให้เรียบร้อยเลยสมมุติว่าถ้าผมตอนนี้ผมลงเรียบร้อยแล้วถ้าลงไปเนี่ยมันจะมีตัว modify เนี่ย add หรือ move add หรือแบบตัว flip ตัวอะไรเงี้ยมันก็จะมีให้ลงให้ครบเลยนะมี flip มีต่างๆเนี่ยพวกนี้จะเป็นการลงแพ็กเกจแล้วก็เป็นคำสั่งให้กับตัวใน command line ได้ใช้งานกันหลังจากคุณลงไปเรียบร้อยเนี่ยปุ๊บเครื่องมันจะมี Python เรียบร้อยแล้วเพราะตัวมี Python เรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถทำการเช็คได้นะฮะเดี๋ยวผมขยายให้ดูนี่ผมทำการเช็คให้ดูแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทำการเช็คผมจะใช้หลังจากที่คนลงแล้วเนี่ยก็ใช้คำสั่งPython kit version ผมลงไปเรียบร้อยก็คือเวอร์ชัน 3.1 3.2 แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น brief brief ผมก็จะเป็นเวอร์ชันที่เวอร์ชัน 23.0 นะครับผมตัวนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วโอเคหลังจากนั้นเมื่อคุณลงตรงนี้ครบแล้วปุ๊บคุณจะต้องไปถ้าคุณจะต้องไปทำการ brief ของไฟล์ OpenCL ไอตัวในหน้าเว็บไซต์ตัวนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าในไลบรารีของ Python เองยังไม่มีจริงๆตรงนี้ถ้า copy เลยมันจะใช้ได้นะแต่ขอแนะนำให้ไปที่เว็บไซต์ของไอตัวนี้เอาดีกว่าครับเพราะว่าเขาจะมีไลบรารีที่เราให้ใช้ที่เป็นตัวเวอร์ชันต่างๆให้เราได้เกือบเยอะมากเยอะจนแบบเนี่ยอย่างนี้ตอนนี้คือมันจะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ติ๊กก่อนนะตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบเนี่ยตัวนี้จะมีเวอร์ชันอันนี้ CP 311ก็คือมันตัว CP เนี่ยหมายถึงอะไร CP ก็จะเป็นเวอร์ชันของ Python อย่างของผมคือเป็นเวอร์ชัน10 3.10 ผมก็จะใช้ตัวนี้ดาวน์โหลดตัวนี้กับดาวน์โหลดตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างมันจะมีตัว accelerate ที่จะเป็นตัวในการจัดการอีกอันหนึ่งแล้วก็มีตัวธรรมดาตัวที่เป็นหัวข้อธรรมดาอันล่างอันหนึ่งคุณก็เลือกดาวน์โหลดว่าคุณใช้ Windows 32หรือ64ผมใช้64ผมก็โหลดของ64ตัวนี้เนี่ยก็คือตัว Python 3.16 -3.10 EP Windows 64แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น Windows 64เช่นกันผมก็ดาวน์โหลด2ตัวนี้ไว้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บตอนนี้ผมก็อยู่ในเครื่องเรียบร้อยแหละไฟล์มันจะเป็นรูปหน้าแบบนี้จะเป็นจุดมันจะเป็น .whl ก็คือเป็นวิวเป็นตัวเหมือนกับเป็นไฟล์ของเขาอะเนาะที่ในการอ่านตรงนี้ในการปริปตรงนี้ต่อมาคุณก็ไปที่ไลบรารีของตัวที่แล้วเข้ามาที่คอมมานด์ไลน์ทีหนึ่งตัวไฟล์เองอะมันจะยังรันไม่ได้คุณต้องไปที่ไดสมมติว่าคุณเอาเป็นไดซีอย่างเงี้ยไดซีธรรมดาอย่างงี้ใช่ไหมไดซีธรรมดาแบบนี้นะเดี๋ยวCD เป็น C แบบนี้เป็น C ปกติเนาะแล้วคุณก็ทำการสมมติแล้วคุณก็ใช้คำสั่งนี้
ตัวปริปเนี่ยปริปตัวคำสั่งปริป intel pip intel กูก๊อปมาเลยกูมาวางนี้อ่ะปริป intel tl สมมุติแล้วก็ตัวไฟล์เนี่ยคุณไปก๊อปคุณก็ไปใช้เวทีในการก๊อปครอบรีเนมเงี้ยก๊อปให้หมดไว้อย่างเงี้ยแล้วก็มาวางที่ cmd ตรงนี้ต่อจาก pip intel เดี๋ยวให้ดูก่อนนะสังเกตไหมว่ามันจะ error เพราะว่าเขาพอตัวนี้มันจะไม่อ่านไฟล์ตัวนี้ตัวที่ไม่อยู่ใน directory มันจะไม่หาเจอเซิร์ชตรงนั้นก็คุณต้องไปที่ตัว directory ของมันก่อนก็คืออ่ะสมมติผมเก็บไว้นี้ผมเก็บไว้ที่ intel dev ผมก็จะมาทำการ cd แล้วก็ตัว cd dev แล้วผมก็ทำการดูดีไลน์ตัวนี้ก็จะเห็นแล้วไฟล์มีอยู่นี้ผมก็ทำการปิ๊บเหมือนเดิมเนาะปิ๊บ install ก๊อปจากตรงบนตรงนี้มาได้เลยครับก๊อปจากตรงบนตรงนี้มาแล้วก็วางตรงนี้ก็ทำการลงตอนนี้ของผมลงไปเรียบร้อยแล้วลงจนเสร็จมันก็จะขึ้นมันจะโปรเซสเสร็จแล้วมันก็จะทำให้โอลงสำเร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเครื่องที่คุณลงเรียบร้อยแล้วจากตัวอันบนเรียบร้อยใช่ไหมคุณก็ก๊อปอันล่างต่ออันที่เป็นตัวaccelerate ต่อก็มาวางต่อได้เลยก็พิมพ์ปิ๊บเหมือนเดิมปิ๊บ install แล้วก็ python accelerate ตรงนี้เขาจะลงเรียบร้อยแล้วต่อมาจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมก็ขอให้แนะนำถ้าคุณอยากจะเล่นเกมทำเกมขึ้นมาลองเป็นตัวต่อยอดจาก OpenGL ความรู้จาก OpenGL เนี่ยมันก็จะมาใช้ในเรื่องของการใช้เป็นเกมได้เลยเกมก็จะเป็นรูปแบบคือมีฟังก์ชันที่ดึงไลบรารีมาเลยโดยเราไม่ต้องไปตั้งกำหนดอ่ะคือเป็นไลบรารีที่ไปอีกขั้นหนึ่งจะได้เอาไปคิดคอนเซ็ปต์เกมต่อไปได้เร็วขึ้นช่วยทำให้ได้เร็วขึ้นอ่ะแต่คุณต้องรู้ก่อนนะว่าไอ้ตรงนั้นมันมาจากไหนที่มายังไงดังนั้นก็ต้องศึกษา OpenGL ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาไฟเกมได้ไม่ใช่อยู่ดีว่าเอามาไฟเกมมันก็เอ้ยก๊อปนั่นก๊อปนี่วางนี่ใช่เพราะไม่รู้ลึกข้างในก็งงสร้างเกมก็ไม่ถูกก็เรียบร้อยเสร็จตัวไฟเกมเนี่ยมันไม่ต้อง copy แบบ OpenGL แบบตรงนี้แหละคุณก็ทำการปริปไฟเกมตรงนี้ได้เลยตรงหน้า Intel เนี่ยแล้วก็มาที่ตัว CMLine แล้วก็ปริป Intel ไปเรียบร้อยถ้าตอนผมมาลงเรียบร้อยแล้ว refresh ผมมา refresh เรียบร้อยแล้วล่ะคือลงเรียบร้อยก็สามารถลงจนสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการรีดไฟเออร์เรียบร้อยจบก็ทำงานได้เลยโอเคเพราะหลังจากที่จบตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งาน Python ได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ทำการปิดไปได้เลยนะฮะปิดหน้าจอตรงนั้นแล้วคุณก็กลับมาที่โปรแกรมของ VS Code หรือบางคนก็ใช้ Notepad ก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่อาจจะไม่มีไลบรารีที่แสดงเห็นได้ชัดเจนอ่ะก็อาจจะใช้หรือจะใช้ FileCramp บางคนใช้เป็นตัวโปรแกรมนี้ก็ได้ Anaconda ก็ได้เช่นกันมันจะมีตัวที่ลิงก์เป็น Python แต่ถ้าแบบให้รู้สึกง่ายๆมาตรฐานก็ว่ามันดูอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่เวลาใช้งานเราจะได้ไปสลับกับใช้ภาษาอื่นได้อ่ะก็ใช้เป็น VS Code เนี่ยแหละง่ายสุดแหละโอเคมาตอนนี้ทุกอย่างพร้อมกันแล้วเราจะเข้าสู่การใช้งาน OpenGL กันเลยดีกว่าปกติเนี่ยโอ้โหขยายหน้าจอโอเคผมหน้าจอขยายให้ใหญ่ปกติเนี่ยในตัวภาษาเนี่ยแบบพิมพ์อะไรไปได้เลยเป็นภาษาจะว่าเป็นภาษาแบบx เท่ากับ1 y เท่ากับ1 y เท่ากับ2อะไรเงี้ยก็จะ Python สามารถใช้งานได้แล้วมั้ยแล้วถ้าเรากำหนดเป็นรูปภาพเรียบอะไรเงี้ยมันก็จะมีกำหนดไลบรารีเยอะแยะการคณิตหลายๆอย่างมาผสมประสานกันซึ่งมันนานมากดังนั้นเขาก็เลยมีตัวไลบรารีสำหรับตัวมาจัดการกราฟิกรูปภาพแบบนี้เดี๋ยวผมจะจอยคิวให้ดูเนี่ยถ้าสมมุติเราต้องการให้รูปเป็นแบบเนี้ยจะทำยังไง
มันก็ต้องมีตัวกำหนดหรือว่าอะไรที่บ่งบอกหรือว่าเอามาใช้ใช่ไหมนั่นแหละครับจุดประสงค์ของ OpenGL ที่จะเอามาใช้ตรงนี้ พวกโปรแกรมเนี่ยมันจะมีคำสั่งมันจะมีคำสั่งนำหน้าที่ขึ้นต้นด้วย3ด้วย3 3ตัวตัวที่1ก็คือ OpenGL LUGL GLUT แล้วก็ GLUGLU แล้วก็ GL เอ้ยผิดทำไม GL GLU มันเด้งเองอ่ะ GLU แล้วก็ GL มันจะประกอบด้วย3หลักตัวเนี้ยแต่ละตัวเนี่ยจะมีการใช้งานต่างตัว TL ตัว TL นี่จะเป็นคำสั่งที่เหมือนกับว่าไปดึงพวกการใช้งานพวกเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งการกำหนดค่าเข้าสู่ต่างๆที่ไปจัดการพวกเลขาคณิตพวกเลขหรือพวกเกี่ยวกับสีการเคลียร์สีการเคลียร์บัฟเฟอร์การเคลียร์ฐานบิตต่างๆที่ตรงจุดต่างๆนี้จะใช้ GLU GL ส่วน GL GLUCLUT นี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นคำสั่งอิงไปกับฟังก์ชันก็เช่นเดียวกับ GL GL เนี่ยแหละ GLU ด้วยนั่นเองครับผมโอเคตอนนี้จะสังเกตว่ามันเออร์เลอร์มันจะขีดสีมันจะตัดสีฟ้าโปรแกรมมันก็เป็นไลบรารีของเขาอะเนาะการทำการไลบรารีก็ทำการไลบรารีมาคุณก็ต้องมันก็ต้องมีการเรียกใช้จากเขาขอมาก็จะต้องทำการพิมพ์ว่าพิมพ์ฟอร์มอะไรเอ้ยฟอร์มผิดฟอร์มอะไรฟอร์ม GLUT อะไรก็มันก็จะเป็นของ Open GL เรียกใช้ GLUT จากนั้น import มาทั้งหมดจบซึ่งก็ฟอร์มมาให้หมดทุกตัวของตัวนี้แล้วก็มีจุด OpenGL อยู่ข้างหน้าของทุกอันเพื่อเป็นการดึงโมดูลของตัวนั้นมาการ import มาให้หมดทุกตัวโอเคตอนนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าลืม import คำสั่งของเขามาอีกตัวนึงเพื่อมาทำการซิงค์ตัวนี้ด้วยตัว SYเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นฟังก์ชัน isNull ขึ้นมาหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เราจะมีตัว import เรียบร้อยแล้วตอนนี้คำสั่ง OpenGL เราใช้งานได้ในภาษาของ Python เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยากได้รูปแบบเนี้ยเราจะได้รูปเวกเตอร์แบบเนี้ยแต่ทำยังไงทำยังไงดีวะอันดับแรกก็ต้องสร้างวินโดว์สร้างรูปก่อนดีกว่าแล้วก็จะทำการสร้างสี่เหลี่ยมที่เป็นวินโดว์ก่อนตัวเนี้ยวินโดว์อย่างเงี้ยเนี่ยตัววินโดว์สมมติเราทำการสร้างวินโดว์ก่อนไหมเราก็ทำการสร้างให้วินโดว์เป็นรูปแบบต่างๆนานาอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นรูปแบบนี้ก่อนให้เป็นรูปแบบหน้าจอเหมือนวินโดว์ทั่วไปมีชื่อGL line อยู่ด้านบนให้บอกว่าตัวนี้นะเป็นโปรแกรมสำหรับลายเส้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตามชื่อของตัว Python เราก็ได้โดยคำสั่งของมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นกันที่เอาเป็นว่าถ้าอันนี้ขอพื้นฐานนะว่าพื้นฐานก็จะมีการสร้างคล้ายๆกับสร้างคลาสอ่ะเนาะเราก็จะใช้คำสั่งของ def main functionก็ตัวอย่าลืมโปรแกรมปิดท้ายตัวเมนเนี้ยมันจะมีการจบถ้ามันจะกดมันจะมีการเรียกใช้แล้วก็จะมีคำจบแล้วก็มีการแบบถ้าเริ่มการเมนปุ๊บมันก็จะเรียกใช้ตัวเมนขึ้นมาตอนนี้ในเมนเราเดสเมนเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะทำการสร้างทำการเรียกเราเรียกอาร์กิวเมนต์ของตัวโปรแกรม
ไลบรารีก่อนเป็นบรรทัดแรกเชียวในการจึง GLUT UNIST UNIST มาต่อมาเราจะทำการสร้างก่อนเราอยากให้ Windows มันเป็น Windows โหมดอะไรในคำสั่งของมันเนี่ยพวกเนี้ยถามว่าพวกนี้เป็นคำสั่งมีคำสั่งพวกนี้มันมีอยู่ในเว็บของเจ้าของ developer ของตัวนี้ที่เป็นบริษัทในการคิดคนตัวนี้อยู่คุณก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้นะพิมพ์ว่า OpenGL แล้วก็พวกเก็บพิมพ์ว่า command หรือเป็นพวกชุดคำสั่งของ OpenGL ของ Python เนี่ยเขาจะมีให้เราอ่านเยอะพอตัวแล้วก็จะมีความหมายของมันอยู่อย่างไอ้กรณีที่จะทำการสร้างโหมดขึ้นมาเนี่ยโหมดภาพตรงนี้ขึ้นมาก็จะใช้คำสั่งของว่า GLUT displayที่มีชื่อว่า GL Display Display Mode ตัวนี้ก็การ copy ไปวางได้เลยตอนนี้ไอ้ตรงด้านหลัง GLUT คือเป็นการเรียกใช้ GL Context ก็คือมีการเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนกับว่าเราจะต้องการเรียกอะไรให้มันเป็นสีอะไรโดยข้างหลังเนี่ยมันจะมีนอกจาก GLUT ไอ้ GLUT RGB แล้วก็มี GLUT Alpha ด้วยที่จะเป็นสีที่เป็นตัวแสตัวทึบความทึบความอะไรของอัลฟาไอทีที่อยู่ข้างในทีนึงด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้ขอให้อธิบายง่ายๆก็คือเอาแค่ RGB ก่อนต่อมาเนี่ยแล้วยังมีคำสั่งอื่นอีกมากมายเรามาสร้างคำสั่งพวกเกี่ยวกับตอนนี้เรา import มาแล้วใช่ไหมถ้าใครอยากจะลองเล่นอยากอะไรก็สามารถพิมพ์ว่า GLUTมันก็จะมีคำสั่งเยอะมากเนี่ยบานเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยหลายเยอะเลยใช่ไหมสมมติว่าเราต้องการที่จะสร้างหัวมันอะที่เป็นหัวข้างบนอะเราก็จะทำเราลอกพิมพ์คำว่าคลิกมันจะมีทั้งคลิกเมนูแล้วก็คลิกซับเมนูแล้วก็เลือกคำว่าซับเมนูมันก็จะสร้างตรงหัวขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าตัวแท็บบาร์ข้างบนเนาะเราก็ใช้พิมพ์เลยว่าทำการTesting GL line เรียบร้อยแล้วตอนนี้หน้าจอมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนในภาพข้างบนไอ้ภาพนี้แหละภาพที่อยู่ทางด้านขวาตัวนี้เนี่ยอันนี้แหละเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นเนี่ยจะเป็นรูปนี้แหละหลังจากนั้นเราก็กดค่า GL UT เป็น344แล้วเอาไว้ว่าเราจะเก็บค่าสี RGBทั้งข้างในอะไรเงี้ยก็จะไปใช้พวกทั้งเก็บค่าพื้นหลังค่าเส้นอะไรต่างๆนานาที่จะใช้ในการวาดรูปต่อไปเพราะหลังจากตัวนั้นเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ทำการเราก็ต้องมีขนาดมันนะเนาะขอเป็นขนาดพื้นฐานก็จะทำการคำสั่งต่อไปคำว่า GLUT finish อันนี้เห็นไหมมีให้เลือกมีหลายอันDisplay Mode เนี่ยจะเป็นการเรียกใช้การแสดงผลของ Display อันเช่นมันเหมือนข้างในอ่ะไม่ใช่ Windows นะ Windows จะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นตัวโปรแกรมแสดงผลอ่ะจะเป็นตัวโปรแกรมตัวรูปขนาดของโปรแกรมมาเฉยขนาดของโปรแกรมที่เราจะเรียกรันขึ้นมาแต่แล้วก็มีข้างในอีกทีนึงอ่ะก็จะใช้คำว่า Display Mode ตอนนี้เราสร้างเป็น Windows ก่อนก็จะทำการ Windows Size ขอเป็นขนาดเอาเป็นสัก500 × 500อ่ะปั๊บเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงการสร้างแล้วใช่ไหมตอนนี้เราอยากให้เป็นแบบเราอยากให้เป็นรูปภาพแล้วตอนนี้เราวินโดว์มาเรียบร้อยแล้วเราอยากให้มีเป็นรูปภาพที่อยู่ข้างเราอยากจะให้มีเส้นมีลายที่อยู่ข้างในของในกรอบแบบนี้แบบประมาณในภาพนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าในการที่เป็นรูปภาพแบบนี้มันก็ใช้หลักการของคณิตศาสตร์เนาะในการจุดเนี่ยอย่างเช่นจุดไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าจุดของเวกเตอร์นะเวกเตอร์ก็คือจุดของ xy ก็จะ xy เนี่ยก็จะเป็นคำสั่งคือ vectex 2f ก็คือ argument 2ตัว 2f โดยทำการ xy x ที่ตำแหน่งที่ 0.5 อยู่ตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งของ y 0.5อยู่ตรงนี้ไอ้ลบ 0.5 ทั้งคู่ลบอยู่ทั้งคู่มันอยู่เลยมันเลยอันนี้เป็นตัว x ลบ y ลบอยู่ทั้งคู่อยู่ตรงนี้อันนี้x บวก y ลบอันนี้ x บวก y บวกอันนี้y บวก x ลบ
โอเคอันนี้คือบวกทั้งคู่ก็บวก 0.5 0.5 ทั้งคู่ก็อยู่ด้านบนลบ 0.5 0.5 ทั้งคู่ก็อยู่ด้านล่างนี่คือการแสดงผลของภาพลายเส้นผมนี้นี่หัวข้อตอนแรกที่เราสร้างชื่อว่า GL line เราจะทำการสร้างเส้นก่อนฝึกการสร้างเส้นอย่างเดียวก่อนเพราะว่าถ้าสร้างอย่างอื่นเดี๋ยวจะงงอันนี้ขอจะเป็นการเกี่ยวกับการเส้นเส้นพวกนี้เส้นพวกลายพวกนี้เส้นเอาเส้นอย่างเดียวเอาแค่เรื่องเส้นตรงนี้จากจุดนี้ถึงจุดนี้มีคำสั่งยังไงโอเคเราไปบรรทัดต่อไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เราเป็นแค่ตอนนี้เรามีแค่ตรงนี้อยู่เนาะเรากลับมาที่จุดเดิมจุดเดิมเราจะมีแค่ตรงที่เป็นตัวของหน้า Windows อย่างเดียวก่อนตรงนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่มีเส้นมีอะไรอยู่ต่อมาเดี๋ยวเราจะใช้ฟังก์ชันต่อไปแล้วเพื่อจะให้มีคล้ายๆกับรูปแบบนี้ขึ้นมาทันได้โอเคเราจะกลับมาที่ตัวโปรแกรมของเรานะฮะเราจะทำที่กลับมาที่ตัวโปรแกรมของเราเหมือนเดิมเราจะมีคำสั่งต่อไปคือ GLUT display function display function ก็จะเป็นการที่แสดงผลการทำงานหรือต่างๆนานาหรือแบบอะไรอย่างนี้ก็ฟังก์ชันเดี๋ยวฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีจุดข้างในคือเป็นการ pointing เป็น pointing ที่จะชี้เป็นจะเป็น pointer ที่จะชี้ไปยังฟังก์ชันนั้นตอนนี้ผมยังไม่กำหนดอะไรตอนนี้ถ้าคุณพิมพ์เฉยๆอ่ะมันจะไม่แสดงผลอะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูนะมันจะโผล่มาเดี๋ยวมันจะโผล่มาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปได้เลยนะสังเกตไหมว่าเดี๋ยวจะดูมันไม่ขึ้นเต็มนี่หว่าเดี๋ยวผมครอบการเดี๋ยวเพิ่มทำการเทสดูอีกรอบหนึ่งโอเคตอนนี้ผมจะทำการที่ตัว GL line แล้วก็เลือก Run Code จะสังเกตว่ามีโปรแกรมโผล่มาแป๊บหนึ่งแล้วหายไปใช่ครับโปรแกรมมันแสดงผลแล้วมันแสดงผลแล้วแต่มันไม่คงอยู่มันก็ทำการแสดงผลมาเสร็จแล้วทำการจบลูปแล้วก็ออกไปเลยตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาเราจะต้องมีการทำการตัวดึงฟังก์ชันอะไรตรงนี้เพื่อให้มันอยู่กับให้เห็นให้เราเห็นได้ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะทำการสร้างรูปตอนนี้เดี๋ยวเราคำสั่งต่อไปเราจะทำการสร้างเส้นก่อนเราจะทำการยุ่งกับเส้นข้างในก่อนตัวนี้จะใช้ display function ตรงนี้ต่อโอเคเดี๋ยวผมจะขยายใหม่อีกรอบนะโอเคกลับมาที่เดิมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ display function นี้ผมจะทำการสร้างเส้นข้างในโดยผมจะไปสร้างตัวคลาสอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า display ตัวนี้จะเป็น display ผมจะทำการแยกไปข้างบนอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะให้เป็นรูปเส้นแบบนี้แล้วคราวนี้จะเป็นอีกคำสั่งแล้วอันนี้ตัว GLUT แล้วใช่ไหม GLUT จะเป็นพวกเซตต่างๆที่ตัวเป็นตัวคล้ายๆว่าจะเซตพวก Windows เซตต่างๆเซตฟังก์ชันการดึงเรียกของใช้ฟังก์ชันต่างๆเรียบร้อยแล้วต่อมาจะเป็นการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการคณิตและคราวนี้จะเป็นพวกเมทริกพวกการเวกเตอร์และคราวนี้แหละโอเคเราจะมาที่ฟังก์ชันดิสเพลย์กันก่อนเลยทุกครั้งที่มีภาพเนี่ยภาพต่อภาพหนึ่งเนี่ยทุกครั้งที่ภาพแบบนี้มันจะต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งนะเนาะการทำความสะอาดของเขาอ่ะเพื่อให้คลีนสะอาดก่อนให้รู้สึกว่ามันจะต้องทำอะไรเพราะจุดที่จะค้างจากของตัวเมนมันจะมีคำสั่งอะไรอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ทำการคีนมันอ่ะมันก็จะเกิดการสร้างไม่ขึ้นดังนั้นเราก็ต้องมีการสร้างเพื่อเคลียร์บิตให้หมดให้สะอาดสะอ้านก่อนแล้วก็จะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า GL clean ตัว clean เนี่ยสังเกตไหมว่ามันก็จะมี
ให้ตัวพอยเตอร์ชี้ข้างในให้ว่าเราใช้อะไรได้อีกมันก็จะมีเรื่องการใช้สีต่างๆว่าจะกำหนดให้มันคีนอะไรคีนสีเฉยๆคีนค่าความลึกก็มีนะเดิร์ฟเพื่อความลึกมีค่าความลึกค่าความลึกเนี่ยเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปหลังจากนี้แต่เอาตอนนี้เอาของแค่ 2D ก่อนเดี๋ยว 3D มันจะมีค่าลึกค่าอะไร Z ค่า Z อีกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะเอาเคลียร์แค่ 2D ก่อนก็จะเคลียร์แค่ว่าเป็นตัวเดี๋ยวขอเป็นช่วงดีกว่าจะได้ไม่งง CL color CL color โอเคตอนนี้ขึ้นมาแล้ว CL color ตัว buffer bit เป็นการเคลียร์บิต color ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาเราจะมีการกำหนดสีเนาะเราอยากได้สีอะไรอ่ะตอนนี้เราอยากได้สีอะไรต่อมาจะเป็นค่าสีแหละค่าสีนี่จะเป็นนี่ลักษณะของสีนี่จะมีลักษณะแบบนี้นะนี่คือตัวอย่างค่าสีจะมีการกำหนดค่าทั้งเป็นทั้งค่าแบบ3 UB คือเป็นค่าบิตก็คือเป็นค่าบิตตัวบิตก็จะเป็นเอาอิงมาจากเลขฐานอะไรฐาน10ใช่ไหม0จนถึง256 255อะไรเงี้ยก็จะเป็นค่าอย่างนี้ดังนั้นค่าตรงนี้ก็จะแทนด้วย0จนถึง255ต่อมาก็จะมีค่าเป็นแบบfloating ก็คือเป็นค่า 2f ก็คือเป็นอาร์กิวเมนต์ที่แบบการเรียกใช้แบบ0อันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็น0จนถึง1จนถึง1ก็ตั้งแต่0 0 0.1 ไอ้0.1อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึง1อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น0.01หลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการกำหนดสีเราอยากได้สีอะไรอ่ะอันนี้เคลียร์บัฟเฟอร์เรียบร้อยแล้วเคลียร์บัฟเฟอร์บิตหลังจากนั้นสีน่าจะมีอะไรค่าสี3สีใช่ไหม Let's Green Blue หลังจากนั้นมาที่คำสั่งของ Display Mode ที่เราต้องการสร้างสีตอนนี้เราตอนนี้เราจะรู้ว่าเอ้ยตอนนี้โปรแกรมมันยังไม่มีอะไรนะมันจะเพียงแค่สร้าง Window โดยที่ Default ของมันอ่ะมันจะเป็นสีดำเมื่อกี้เห็นแวบๆนะตอนโปรแกรมมันขึ้นมาตอนที่แวบๆนึงเนี่ยมันจะเป็นกรอบสีดำแล้วก็มีตัว title bar อยู่ข้างบนแล้วก็มีขนาดไซส์เท่าไหร่ตอนนี้เห็นไหมตัวเนี้ยจะมีตัว pointer ชี้ไปไหน display function ผมก็จะเรียกใช้ของ display display ชี้ไปช่างที่ตัวคลาสของคลาส dev ที่ชื่อว่า display โอเคเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะทำการสร้างสีแล้วคำสั่งของการสร้างสีเนี่ยมีคำสั่งข้างสีก็จะเป็นชื่อคำว่าเมื่อกี้ในตัวหน้านี้กับหน้านี้อีกรอบหนึ่งคือชื่อว่า GL color ตัว GL color เนี่ยจะเป็นการกำหนดสีจะมีคำสั่งว่า GL แล้วตามด้วย color ไอตัวข้างหลังก็จะมีตั้งแต่ up UB กับ F เพื่อโดยการแสดงผลก็แตกต่างกันนี้อันบนจะเป็น0ถึง255อันล่างจะเป็น0จนถึง1ก็เรามาที่GL color GL color เดี๋ยวก่อนจะวันนี้ผมขอเป็นลักษณะที่เรียกว่าเอาเป็น color เป็น 3f แล้วกันเพื่อแสดงเป็น2เป็นจุดดีกว่าจะง่ายสุดวันนี้ผมอยากได้เป็นสีเห็นไหมจะมีข้างบนที่แสดงว่าเลสกรีนอันนี้จะบังเดี๋ยวอันนี้มันบังโอเคกลับมาที่โปรแกรมตัวนี้มี GL Channel จะมีแม่จะมีสูตรตัวที่มันจะแสดงตัวข้างในจะมีเดี๋ยวพิมพ์ก่อน 0.0แล้วก็เห็นไหมมันจะมีแสดงว่า red อันใน green ตอนนี้บรรทัดตอนนี้ต่อหลังจากที่เครื่องหมายลูกน้ำอยู่ข้างล่างแล้วเราก็จะมีบอกช่องจอต่อไปเป็นสีของ green ถ้าเราไม่เอาสีถ้าไม่เราไม่สีเขียวเราก็กำหนดเป็น0ไป
บลูเราอยากได้สีฟ้าเราอยากสีฟ้าเราอยากได้สีฟ้าเท่าไหร่สีฟ้าเข้มมากก็เป็น1ไปเลยเรียบร้อยแหละจบตอนนี้เส้นลายเส้นคำสั่ง GL color เนี่ยมันก็จะทำการเป็นเราก็จะทำการสีฟ้าเรียบร้อยแล้วเราก็ได้สีฟ้าเราก็ได้เป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสีบลูหลังจากนั้นถ้าเราสร้างสีบลูเรียบร้อยใช่ไหมต่อมาเราจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับคราวนี้จะเข้าสู่ยุเข้าสู่การใช้คำสั่งเข้าไปยุ่งกับเครื่องของเครื่องและภาษาเครื่องแล้วคราวนี้เราอยากได้เป็นแค่เส้นโง่ๆแค่นี้เดี๋ยวเราจะทำการเส้นเป็นกับที่หน้านี้ก่อนตอนนี้เราอยากได้เส้นแบบนี้เราอยากได้เส้นเป็นนะเราอยากได้เส้นลายแบบนี้เฉยๆเราอยากได้เส้นอย่างเงี้ยธรรมดาแบบนี้เราจะทำยังไงใช่ไหมแน่นอนการจะทำอย่างนี้ขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีการสร้างก่อนหรือเป็นการทำการเอาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับจุดของลักษณะการเก็บเมทริกก็คือตัวเมทริกก็มันจะเหมือนลักษณะของเมมโมรี่อะเมมโมรี่การเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เช็คอะไรได้เกิดมีการแก้ผิดพลาดหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะทำมาให้การลักษณะเหมือนกับว่าเพื่อให้ลงใน stack ลงไว้เพื่อข้อมูลอะไรเงี้ยโดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า push โอ้ใหญ่ไปกว่าโดยคำสั่งที่ push เมทริกคำสั่งที่เป็น push metric ตัวเนี้ยก็จะเป็นการทำการเช็ค GL push metric นี้จะเป็นเพื่อทำการกำหนดเอาตัวทั้งหมดเนี่ยยัดลงไปใน frame buffer เฮ้ยแล้วไปรัดลงไปใน stack ของ metric เนี่ยลักษณะของ metric ก็จะเป็นลักษณะแบบตัวเลขแบบนี้นี่คือ metric เริ่มต้นก็คือกำหนดด้วย1 1 0 0 0 1 1แล้วก็0 0 1อันนี้จะเป็นแบบ3เมทริกซ์3คูณ3โดยตัวช่องแรกนี้จะเป็นการกำหนดการเก็บตามสแต็กของแต่ละเมทริกก็ตัวเทมอย่างที่1 x 1 y ตัวมาทั้งต่อไปก็ x 2 y 2อะไรอย่างเงี้ยมันจะกล่าวต่อไปแล้วว่าทำยังไงต่อตอนนี้เราต้องทำการ push เมทริกซ์ขึ้นมาก่อนโอเคหลังจากนั้นเราก็ก๊อปไปเลยไปที่โปรแกรมของเรา GL push metric พอหลังจาก GL push metric เรียบร้อย GL push metric ตอนนี้เรากำหนด4แล้วร้อยใช่ไหม GL push metric เดี๋ยวเมทริกผิดขอโทษนะครับตัว R ต้องอยู่ด้านละตัว R ต้องอยู่ด้านเวลามันผิดจริงด้วยไปครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ push metric ตรงนี้หลังจากนั้นก็กลับมาที่โปรแกรมตัวเดิมโดยโปรแกรมตัวเดิมเนี้ยเราจะทำการสร้างต่อมาเราทำการสร้างเส้นตัวเนี้ยไอตัวคำสั่งเนี้ยคำสั่งของเส้นตรงนี้มันจะมีชื่อของเขานะเขาจะใช้คำว่า GL line เลยเป็น GL line โดยคำสั่งของเขาเนี่ยจะเป็น GL line ตัวเส้นแบบเนี้ยเพื่อทำการสร้างเป็นไลบรารีที่การดึงเป็นการไลบรารีของ GL OpenGL ในการขอสร้างเส้นแบบเนี้ยสร้างเส้นแบบในภาพเนี้ยได้ยังไงซึ่งมันไม่ได้เป็นภาพอย่างนี้ก่อนนะมันแค่ขอว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกใช้คำสั่งไลบรารีของ GL line หรือเส้นลายแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวจะทำการสร้างจากลายแบบนี้จุดหนึ่งของจุดหนึ่งได้อย่างไรก็จะขอเรียกใช้จากนั้นไป
โดย GL ของคำสั่งเนี่ยจะต้องใช้คำสั่งเริ่มต้นแน่นอนว่าถ้าเราจะสร้างอะไรเราต้องขอทำการเริ่มต้นก่อนแล้วก็ทำการพิมพ์ว่า GL line begin line เนี่ยก็จะเอาใช้คำสั่งตัวนี้ GL lineว่าถ้าเราไม่เริ่มต้นอ่ะมันจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรกับมันขอความเริ่มต้นเป็นตัวลายลายนี่จะเป็นอาจจะเป็นอันนี้หลายเส้น GL line GL GL line ไม่เติม S เติมเส้นเดียวก็ได้หรือเติม S ก็ได้เพื่อจะทำการสร้างหลายเส้นโอเคตอนนี้เราขอเรียกใช้ฟังก์ชัน G ตัวเส้นลายเรียบร้อยแล้วต่อมาเราอยากได้เส้นแบบยาวแบบนี้อยากอย่างเงี้ยจากในภาพเนี่ยแบบเนี้ยจากจุดอยากให้รูปภาพอยากให้รูปเป็นเหมือนในรูปภาพเลยอย่างเงี้ยเราจะต้องให้มันเป็นแบบอยากให้มุมอย่างเงี้ยหรือบางคนก็จะเป็นแบบมุมเฉียงแบบนี้ก็ได้แต่เราอยากได้มุมนี้ก่อนเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราก็ต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ก่อนนะดูถ้านึกถึงการเรียนของสมัยมัธยมสมัยเรียนนะจะมีเราจะรู้ว่าในการที่โลกนี้จะมีกำหนดเป็นแกนใช้กันทั่วโลกเลยก็คือมีแกน x แกน x แกน y นะใหญ่ไปแกน y แกน x โอเคก่อนลายเนี่ยก่อนที่เป็นเส้นลายเนี่ยเราก็รู้ว่าเอ้ยในอ๋อชิบ เดี๋ยวผมไม่กรอบไปหมดเลยนี่อย่างนี้ก็ได้อ่ะลายเงี้ยอ่ะจับมาเงี้ยเลยว่าง่ายเดียวตอนนี้เราจะทำการสร้างเงี้ยอ่ะโอเคเราจะใช้หลักการเกี่ยวกับในการใช้เส้นการกำหนดของเวกเตอร์จุดเนี่ยมาใช้ในการกำหนดเส้นลายของโปรแกรมเราตอนนี้เราจะเห็นว่าเราจะเห็นแล้วเส้นลากมันตัดเส้นกลางของระหว่าง x และ y ไอ้ตรงกลางนี้ก็จะเป็นค่าของไหนใหญ่จังเลยนี่ก็ใหญ่ไปไม่เป็นไรเอาตามนี้แล้วกันใหญ่ตอนนี้ก็คือเป็น0กับ0โอเคหลังจากนั้น0ตรงนี้ตัว x กับ y เนี่ยเป็นค่าตรงกลางคือเป็น0กับ0เราอยากได้เส้นลายอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ฝั่งนี้เป็นอะไรและฝั่งนี้เป็นอะไรถ้ามองเป็น4ทิศก็ถ้ามองเป็น4ทิศหรือเป็นตามบล็อกแบบตามรูปสมมติทำการเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ฝั่งนี้เราจะเห็นว่าฝั่งนี้จะเป็นลบบวกแล้วบวกแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกในขณะที่ฝั่งนี้ก็จะเป็นลบบวกเอ้ย
ใช่ดิบวกลบแล้วก็อันนี้จะเป็นลบซึ่งการที่เราจะได้รูปเราจะได้รูปแบบตามรูปแบบเนี้ยเราต้องการกำหนดก่อนว่าเราต้องใช้คำสั่งของ GL ในการกำหนดจุดพวกนี้ซึ่งคำสั่งนั้นก็คือว่า NGL vertex vertex เนี่ยเราจะกำหนดเป็นเอาแค่ขนาดจะเป็นขนาดเป็น archimel ก็คือ GL UT 2F ด้วยจุดแรกเนี่ยจุดล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นลบใช่ไหมสมมติเราเอาเป็นลบ0.5ไอ้-0.5-0.5กับ-0.5ย่อมาหน่อยจุดนี้จะเป็นจุดลบตรงนี้ใช่ไหม1จุดละแล้วก็อยากได้ให้เส้นตัวต้นปลายด้านนึงก็จะเป็นด้านนี้เอาเป็นพอตอนนี้จะเป็นด้านบวกแล้วก็กลับเป็นตรงกันข้ามบาลานซ์ตรงกันข้ามก็เป็น 0.5 กับ 0.5 โอเคเราจากตรงนี้ซึ่งเราเดี๋ยวจะกลับมาที่โปรแกรมของเรากันเราจะใช้คำสั่งเมื่อกี้เราพูดถึงก็คือตัวนี้นะเราจะใช้เนี่ยตัว GL vertex GL vertex ที่ว่านี่เราจะใช้ตัวโปรแกรมว่า GL vertex ตัวนี้เข้ามาใส่ก็จะใช้ GL vertex แล้วก็จะใช้เป็นตัวของเรียกใช้มีแค่2ตัวก็มี x กับ y ปกติเราพูดไปแล้วว่าเรากำหนดลายที่1ก็เป็น -0.5 แล้วก็-0.5แล้วก็เรากำหนดอีกเส้นนึงไอ้กำหนดอีกจุดด้านนึงก็เป็น0.5กับ0.5โอเคตอนนี้เราจะได้เส้นละเมื่อเราได้เส้นลายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ขอปิดคำสั่งของตัวนี้โดยการใช้คำสั่งเมื่อเราสร้างเสร็จเราก็ขอปิดคำสั่งก็เป็น gln เพื่อปิดตรงนี้ว่าเราขอแค่จบตรงนี้นะหลังจากนั้นก็ทำการอย่าลืมว่าตอนแรกที่เราพูดว่าเรามีการ pop matrix ใช่ไหมเราก็ต้องทำการเอาออกด้วยเพื่อให้มันไม่เกิดการตกค้างกันก็จะเป็นการ pop ออกไปเพื่อเคลียร์เพื่อข้อมูลออกเพื่อเอาข้อมูล matrix นั้นออกไปโอเคตอนนี้ในโปรแกรมเราก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วถ้าเราตอนนี้เราสามารถจะรันได้เลยไหมเรามาดูกันเมื่อกี้เห็นมันแวบหนึ่งนะโปรแกรมยังมีขาดอะไรไปหลายอย่างตัวโปรแกรมอ่ะมันแสดงให้เห็นแล้วแต่ให้เราเห็นจริงแต่มันจบการทำงานได้เลยโปรแกรมเนี้ยมันจะไม่ค้างไม่เหมือนอะไรอย่างอื่นมันจะต้องมีการวนลูปแสดงให้เราเห็นด้วยคำสั่งวนลูปนั้นก็ใช้คำว่าคำสั่งที่ชื่อว่า main GLUT main loop ตัวนี้เราทำการ main loop เสร็จปุ๊บพอหลังจากที่ทุกอย่างปุ๊บทำการส่งค่า return ให้จบไปเลยเพราะว่าจะต้องน้อยเราให้เห็นให้มันได้เห็นผลอีกเกินหนึ่งแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะทำการอยู่เรื่อยๆไม่ได้ก็เช่นกันมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกับอันเมื่อกี้แหละก็จะเป็นชื่อว่า gl fast โอเคหลังจากนั้นมาดูกันว่าโปรแกรมจะทำงานได้ไหมปิ๊งปองเรียบร้อยแล้วนี่ไงนี่คือการคำสั่งง่ายๆของโปรแกรมของ Python นะครับที่มีการใช้งานเกี่ยวกับ
การเอาดึงค่ามาใช้ตัวหลายหรืออะไรแบบนี้ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีการเรื่องของการใช้ประยุกต์เกี่ยวกับการใช้นาฬิกาได้ด้วยนะก็คือหมุนมันสามารถจะการหมุนไปเรื่อยๆโอ้เดี๋ยวมันดับอ่ะไม่ชัดเราจำได้ไหมว่าเรากำหนดสีค่าสีไว้โอเคแล้วนี่คือตัวอย่างของพื้นฐานการใช้งานของตัว OpenGL Line นะครับผมโอเคว่าอ่ะแล้วต่อมานะอ่ะขอดูโปรแกรมเกี่ยวกับพวกไอ้นี่ดีกว่าอันนี้ผมเป็นการทำไปก็เยอะพอสมควรนะเรื่องเกี่ยวกับการใช้แอนิเมชันของไฟเกมเนี่ย ขออภัยนะครับไฟเกมเนี่ยจะต่างกันมากเลยเดี๋ยวผมต้องการขยายดีกว่าไฟเกมเนี่ยมันจะเป็นไลบรารีที่นำที่เขียนชื่อว่าโดยไฟเกมโดยทำการ import กับไฟเกมมาจะเป็นคล้ายๆกับการพอร์ตแบบ OpenGL มานั่นแหละก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นตัวของมันเนี่ยสังเกตไหมมันก็ลักษณะการใช้จะคล้ายๆกับ OpenGL นั่นแหละแต่รูปแบบของมันจะเน้นการใช้งานได้แบบประสิทธิภาพได้ตรงตัวกว่าง่ายกว่าเราไม่ต้องมานั่งกำหนดเป็นเวกเตอร์หรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องมีการกำหนดจุดนะอย่างไรก็ต้องมีการใช้ของเกี่ยวกับจุดของตัว vertex หรือจุดเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นจุดแบบอันนี้ผมทำการสร้างชื่อผมโดยทำการเป็นสร้างอักษร S H แล้วก็ O ผมก็ทำการเรียกทำการสร้าง raw ขึ้นมาเป็นรูปเกี่ยวกับ reaction เป็นรูปภาพอะไรเงี้ยนี่เป็นอันนี้เป็นคำสั่งการทำรูปภาพได้เลยสร้างบล็อกได้เลยขนาดเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่จากรูปแบบนี้อย่างของ Python อย่างของ Bucky มันเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมใหม่อีกรอบนึงอันนี้เดี๋ยวขยายหน่อยขยับมาทางนี้ดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอขยายใหม่อันเนี้ยอันนี้จะเป็นกรอบใหญ่เนาะอันนี้สมมติว่าผมสร้างเป็นกรอบอันนี้เป็นพื้นหน้าโปรแกรมเนาะไอ้คำสั่งคำที่เขียนคำว่าไฟล์เกมเนี่ยไอ้คำสั่งไฟล์เกมดอเนี่ยมันคืออะไรไฟล์เกมดอเนี่ยตัวนี้ไอ้ตรงจุดมุมเนี่ยจะเป็นตัวจุดนับจุดนับตรงนี้นี่ก็เป็น x ก็ใช้เป็น x y อันนี้จะเป็น x อันนี้ y นี่ขึ้นไปก่อนแล้วก็ตัวนี้จะเป็น x ตัว x กับ y ในการใช้ภาษาคลาสสิก อันนี้เป็นการกำหนดค่าเห็นไหมมันจะมีกำหนดค่าเป็นโอเควางนี้ดีกว่าอันนี้โอเคตัวดอเนี่ยเห็นป่ะจะมีทั้งหมดสมมุติว่าไอ้เนี่ยมันจะมีฟ้างหน้าจอตรงนี้มีฟ้างทั้งหมด800เอาเป็นสมมุติขนาดเป็น800ขนาด800คูณ800สมมุติว่า ไอ้คำสั่งที่ตรงที่เป็นไฮไลท์เดี๋ยวผมทำการไฮไลท์ก่อนในตัวที่เป็นไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นคำสั่งที่เรียกว่าตัวกำหนดจุดของคล้ายๆตัว x y และตำแหน่งที่ห่างจากจุดของตัวนั้นอะเท่าไหร่หรืออยู่ที่ตรงไหนตอนนี้คือมันฟังตัว x เศษ800คูณ800ใช่ไหม
มันก็จะทําการสร้างมันก็จะทําการจุดตรงที่ระยะห่างระหว่างตรงเนี้ยกับเส้นเนี้ยก็คือ400กับ400อันนี้เป็นขนาด400กับ8 400กับ400ซึ่งเป็นจุดมันเป็นจุดที่ว่าจุดระหว่างฮะจุดระหว่างตรงนี้เป็นสมมตินะอันนี้ผมขอฟังสร้างรูปให้ง่ายๆก็คือสมมติว่าเป็นจุดจาก y จากตรงจุดตรงเนี้ย y เป็นหมดนับลงมาคือเป็นตัว x 4 x 400แล้วก็ลงมาเป็น y 400แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดสีเหลืองนะต่อมาเป็นไฮไลท์สีในตัวไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยคือเป็นการสร้างรูปขึ้นมาสร้างไมดอขึ้นมาก็คือเป็นระหว่างจุดขนาดเท่าไหร่ซึ่งเป็นคำสั่งเบสิกง่ายๆคือเป็นขนาดช่องเงี้ยเป็นขนาดบล็อกอย่างเงี้ยบล็อกสีฟ้าขนาดบล็อกสีฟ้าคือจำนวนก็คือขนาดบล็อกคือ50ห้าบาสิบคูณ50มันก็จะทำการสร้างรูปตรงนี้นะตำแหน่งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไอความตรงนี้แหละที่มันจะเอามาใช้ในเรื่องของการกำหนดจุดต่างๆนั่นเอง ซึ่งอักษรของผมเนี่ยเป็นตัวกำหนดจุดสังเกตไหมว่าเนี่ยตัว S เนี่ยกำหนดที่จุดที่นะตำแหน่งที่180คูณ180นะ x 180 y 180คืออยู่ล่างแล้วก็180คูณ100ถามว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำการเปิด Excel ให้ดูดีกว่าผมสร้างร่างลักษณะให้เห็นว่าทำไมมันเป็นรูปขึ้นมาได้เพราะว่ามันไลบรารีของมันน่ะก็จะคล้ายๆกับแบบเนาะการเปิดโปรแกรมเป็นตัว Excel ให้ดูดีกว่าโอเคผมทำการเปิดให้ดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็อย่างตัว h เนี่ยเห็นป่ะตัว h ที่ผมให้เป็นรูปสระตัว h เนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งมันก็จะเป็นผมกำหนดตำแหน่งของมันให้เรียบร้อยแล้วให้เป็นรูปสระตามรูปเห็นไหมก็จะเป็นตัว h ตัว h เนี่ยก็จะมีตัว h ตั้งแต่200 220 220 220 0ตำแหน่ง x 220 0.82.21 ลงมาข้างล่างเรื่อยๆตะมันตรงนี้ก็คือ x เท่าเดิม x เท่าเดิมแต่ y ลดไอ้ y เพิ่มนะครับ x ก็คือทําการลง x มันก็คืออยู่ตรงเนี้ยอยู่คงที่อย่างเงี้ยแต่ y มันเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแต่ข้างนี้ก็ย้ายฝั่งจากตรง x เปลี่ยนไปก็เป็น x ตําแหน่งที่280ตำแหน่งที่280ปุ๊บแล้วก็ลงมาอีกเรื่อยๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของตรงกลางก็ทําการไปสร้าง h ขึ้นมาผมก็ทำการชุดคำสั่งตรงนี้แหละให้มันเรียงมาเช่นกันเดียวกับตัว O อ่ะตัว O ก็เหมือนกันตัว O ก็จะเป็นรูปร่างเหมือนกับคล้ายๆกันก็คือจะมีแบบนั้นแล้วก็เรียงลงมาอย่างเงี้ยจนตัว S ก็
ตัว x ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นบนขึ้นเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้120ปึ๊บ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 ลงมาเสร็จปุ๊บก็ทําการแสดงผลโอ้ยหายหายโอเคหลังจากนั้นผมกลับโปรแกรมเดิมดีกว่าเราก็จะทำการตรงนี้แหละที่เอามาใช้ตรงนี้เพื่อทำการผลโอเคตอนนี้ผมการเรียบร้อยแล้วกลับมาที่โปรแกรมตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมว่าผมก็จะมีคำสั่งของมันก็จะมาคล้ายๆกันอ่ะตัวนี้ผมอย่างเช่นผมทำการเหมือนกับว่าตัว for เหมือนกับการบุอ่านค่าของตรงเนี้ยเพื่ออ่านค่าตรงนี้ไปเรื่อยๆมีการสร้างไปเรื่อยๆที่อยู่ในตัวของที่ผมสร้างไว้คือตัว s ตัว h ตัว o ที่อยู่ด้านบนตรงเนี้ยมันทำการวนลูปเรื่อยๆเห็นไหมคำสั่งเนี่ยมันจะมีมันก็เหมือนอันบนนี่แหละอันนี้เราเป็นการกำหนดช่องใช่ไหมเป็นตัวเลขเราอย่างในช่องแรกเนี่ยตัว e ก็คือสองอันนี้ก็ตัว e ก็คือฟอร์มอะไรตัว s ก็คือเนี่ย2ช่องอันเนี้ยตรงนี้อย่างไอตอนแรกเราสร้างอันนี้ไปใช่ไหมเราสร้างไป5 50 50แต่เราไม่เราเรียกใช้ตัวแปรได้เลยแล้วก็มีสร้างตัว box size เรา box size เราสร้างไว้เนี่ย box size คือขนาดนี้ขนาด20คูณ20ก็เราถึงจะการสร้าง box size แล้วก็มาวางมาใส่ได้เลยโดยไม่ต้องแบบมานั่งเขียน50 50ไปเลยก็เขียนแค่ box size แล้วก็รันไปได้เลยรันแต่ละตัวจนครบนี่คือตัวอย่างเนาะอ่ะเดี๋ยวจะรันให้ดูนี่คือโปรแกรมจะเป็นพวก Python เนี่ยก็จะทำการแสดงเป็นวนลูปในการเอาใช้การตำแหน่งของเวกเตอร์อย่างของโปรแกรมของ OpenGL มาเงี้ยของ Python ก็จะมีการพิมพ์หาได้ง่ายเลยเงี้ยมาแสดงการเคลื่อนไหวเป็นตัวอักษรได้เลยพวกนี้ก็จะเป็นการเอาไปใช้การเคลื่อนไหวจุดเกมจุดอะไรอย่างนี้ง่ายๆก็เป็นพวกเกมยิงหรือเกมงูหรือเกมบล็อกเกมอะไรพวกนี้ก็จะเอามาใช้ตรงนี้แล้วว่าเกิดการกระทำอะไรต่อไปแล้วก็มีการใช้สกอร์ตัวเลขเอาตรงจุดนี้ไปทาบกับจุดนี้เพื่อเป็นเปลี่ยนสีเป็นอะไรแล้วนับคะแนนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือตัวอย่างง่ายๆเนาะของภาษา Python แล้วก็ไฟล์เกมนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยเดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวผมจะละสอนยากกว่านี้แล้วก็สนุกกว่านี้อีกขึ้นนะครับอันนี้เป็นการแบบพื้นฐานมากๆให้เห็นได้ว่าโปรแกรมมันก็สร้างไปด้วยเล่นไปด้วยสนุกไปด้วยมากขึ้นผมอยากให้คนหลายๆคนได้รู้สึกว่าอย่าท้อนะการเขียนโปรแกรมบางทีการโปรแกรมมันคือการรู้สึกว่าเราต้องทำกับมันและสนุกกับมันเอาไปด้วยถ้าเราทำแล้วเหมือนคิดมากอะไรไม่ได้มันจะตันได้นะเราต้องค่อยๆทำอย่างเงี้ยหรือจะทำแบบดูผมไปแล้วก็คุณก็เอาไปประยุกต์ใช้แล้วสอนตัวเองดูแล้วลองทำคลิปมาหรือเอาไปเผยแพร่ต่อก็ไม่เป็นปัญหานะผมก็ยินดีเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นการเผยแพร่ให้กันและกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนนะที่แวะเข้ามาชมหรืออาจจะมาดูหรือศึกษาอะไรก็ได้แล้วต่างๆนานาของผมก็ฝากติชมมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ฝากติชมด้วยนะครับอาจจะไม่ถูก 100% ก็ตามนะครับผมครับวันนี้กับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วครับผม